เป็นยูทูบเบอร์กว่าจะได้10ดอลลาร์นานมากไหมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเป้ศิริกุลนะคะก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตัวเองนะว่ากว่าจะได้10ดอลลาร์มันนานใช้เวลานานมากไหมเนี่ยก่อนอื่นก็คือเราอะผ่านกฎของ YouTube ก็คือ 1,000 subscriber กับอีก 4,000 ชั่วโมงเนี่ยคือเพิ่งผ่านเมื่อตอนต้นปีนี้เองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลงคลิปมั่งไม่ลงคลิปมั่งแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยก็คือหายไปเลยทั้งเดือนเพราะว่าป่วยอะค่ะคือไม่สามารถที่จะมีพลังในการพูดได้ก็เมื่อ 2-3 วันนี้เองนะพอเดือนมีนาเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี้ยก็เพิ่งจะครบ10ดอลลาร์ไปอะค่ะครบ10ดอลลาร์ไปแล้วดังนั้นก็เพื่อนๆก็พอจะเข้าใจนะคะว่าพอจะรู้ละว่ากว่าจะได้10ดอลลาร์เนี่ยมันใช้เวลาของตัวเองเนี่ยใช้เวลาเกือบประมาณ2เดือนแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เขามีความขยันความสม่ำเสมอแล้วก็ทำตลอดอะค่ะเขาก็จะใช้เวลาไม่ถึง1เดือนอะจะได้ละ10ดอลลาร์แล้วก็บางคนเนี่ย1อาทิตย์หรือ3วันเนี่ยผ่านแล้วนะว่าทำไมถึงมีความสำคัญมากว่าทำไมเราถึงจะต้องพยายามทำให้ได้10ดอลลาร์เร็วๆเพราะว่าถ้าเราได้10ดอลลาร์เร็วนะคะเราก็จะสามารถขอรับพินYouTube ก็จะส่งพินมาให้เราเพื่อ verify ที่อยู่หรือว่ายืนยันที่อยู่ว่าเรามีตัวตนจริงๆแล้วก็สะสมเงินตรงนี้ให้ครบ100ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 3,000 บาทไทยเนี่ยเราก็จะได้ถอนเงินตรงนี้ออกมาใช้ได้นะค่ะและนั่นก็เป็นประสบการณ์ตรงเลยในการเป็นยูทูบเบอร์ว่ารายได้เนี่ยมันประมาณนี้แหละเพราะว่าคนที่มากดSubscribe ให้เราอ่ะมันยังไม่เยอะก็ประมาณ 1,000 นิดๆแล้วก็เป็นเงินที่รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยในการที่ได้เงินจำนวนนี้มานะคะว่าเป็นเงินที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วก็หามาด้วยการทำคลิปที่เรารู้สึกว่าทุกคลิปที่เราออกมาเรามีความสุขในการทำนะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะให้ทุกคนโชคดีคลิปนี้สวัสดีค่ะ